สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอยู่ในชุมชนบ้านข้างวัดนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ครับเราเข้าไปดูมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะเลยครับมีการเวิร์กช็อปครับมีของขายครับมีขนมอะไรเยอะแยะครับเข้าไปดูครับนี่ครับเป็นชุมชนบ้านข้างวัดนะครับก็ด้านในสวยๆครับเดินทะลุเข้าไปเลยครับเป็นเหมือนแบบต้องงานเลือกลายเลือกลายเลยค่ะมีกี่ลายอะคะมี10ลายค่ะเลือกได้เลยค่ะคนละเท่าไหร่คะ149ค่ะเป็ดน่ารักเอานกค่ะนกเออเหรอตั๋วเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าเป็นส่วนลดภายในได้ทุกร้านเลยค่ะขอให้ทอนค่ะขอบคุณนะทำไมต้องเป็นนกครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ใช่โครงการบ้านข้างวัดค่ะไปก่อน3นะคะเป็นชุมชนบ้านข้างวัดเป็นแบบว่าที่เหมือนชิวๆหน่อยอะไรประมาณที่เป็นลูกหลานจากไหนมชโอเคเจ้ากิจกรรมเป็นกิจกรรมงานงานนี้เลยงานคลาสนี่แหละเป็นงานคลาสข้างในมีอะไรบ้างก็มีเวิร์กช็อปให้ทำเวิร์กช็อปศิลปะก็ใช่ค่ะหลายๆอย่างแล้วก็ทำเวิร์กช็อปได้หมดก็เงินนี้อาจจะไปทำอะไรสักอย่างนึงเนาะที่เป็นชุมชนช่วยกันค่ะแล้วก็ที่ได้เป็นกระเป๋าผ้าเพราะว่าเขาใช่ป่ะใช่ก็สวยดีนะผมชอบมันมีทั้งหมด10ลายเนาะใช่ค่ะครับมีอะไรไหมมีอะไรพูดไหมโอเคขอบคุณครับผมเข้าไปดูข้างในครับตอนนี้เราอยู่ในชุมชนบ้านข้างวัดครับคือในนี้คือบ้านข้างวัดแล้วครับบ้านข้างวัดเป็นโครงการที่เอาแบบร้านค้ามาแล้วเป็นที่ของใครอ่ะไม่รู้นะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับนี่เป็นไม่ฝากก็ได้กระเป๋าไม่ฝากก็ได้ครับแล้วก็เป็นที่ให้ลูกค้าทิ้งขยะก่อนเข้าไปข้างในครับเพราะเรารณรงค์เซโนพลาสติกเนี่ยครับเป็นชุมชนบ้านข้างวัดนะครับเป็นการรวมตัวกันของชนครับเดี๋ยวเราดูครับเนี่ยครับอันนี้ป้ายด้านงานนะครับมีการรณรงค์ด้วยนะครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับรณรงค์อะไรนะเซโนไม่ใช้พลาสติกเนาะใช่แล้วพลาสติกเนาะเยี่ยมเลยครับไปดูข้างในกันครับเพื่อนๆข้างในมีเวิร์กช็อปด้วยมีศิลปะมีขนมมีอะไรเยอะแยะมากมายเข้าไปดูก่อนครับนี่ครับในชุมชนนะครับตรงนี้เป็นโซนอาหารเพื่อนๆในชุมชนอาหารเนี่ยเป็นจุดอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับให้นะค่ะอันนี้เป็นการเวิร์กช็อปสีน้ำครับใช่ครับใช่ไหมครับเป็นเวิร์กช็อปครับพูดไปเรื่อยๆเลยครับพูดไปเรื่อยๆเลยกับบ้านข้างวัดตรงนี้นะครับครับเป็นเวิร์กช็อปสีน้ำเนาะเป็นแลนด์สเคปนะครับอย่างลบใช่ไหมครับเป็นงานสวยๆครับเด้งครับผมโอ้เด้งเลยครับใช่ครับเด้งอันนี้เป็นผ้าพิมพ์ป่ะอันนี้เป็นงานภาพพิมพ์ครับภาพพิมพ์นะครับงานภาพพิมพ์นะครับไม่ต้องหนีครับผมอยู่กับน้องอะไรครับเนี่ยอ๋อชื่ออุ้มครับเรียนที่มชป่ะครับผมยังไม่จบเรียนอยู่ยังครับอยู่ปี2คุยได้ครับคุยได้ผมเป็นอาจารย์ศิลปะเหมือนกันอ๋อครับโอเคครับเข้าไปข้างในก็ได้ครับงานสวยๆนะครับอันนี้เป็นทำอะไรครับหรือว่าขายชิ้นงานอย่างเดียวขายงานเนาะภาพพิมพ์ครับนักศึกษามชครับอ๋อรวบรวมมาขายเลยเนาะใช่ครับก็เล่าถึงโครงการนี้ก่อนโอเคแค่นั้นเนี่ยครับก็ฝากอะไรก็ได้ครับก็ครับพอที่สี่ใช่ครับอยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมเรียนดูงานได้ครับสวยๆงามๆเนาะแต่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะเยอะเนาะศิลปะแล้วก็ของกินเนาะมีของกินมีทุกอย่างถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จัดกิจกรรมอ่ะสมมติอ่ะพี่มึงจะเป็นโล่งๆไหมแล้วใครดูแลครับก็ขออนุญาตครับใครดูแลปกติก็จะมีแต่ละบ้านเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่เช่ามีคนอยู่เหรอใช่ครับบ้านแต่ละหลังจะมีคนอยู่แล้วก็เป็นบ้านเช่าใช่ครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบพักอาศัยที่นี่แล้วก็ขายของข้างล่างเลยครับเป็นพื้นที่ของแต่ว่าถ้าเราไม่ขายเขาก็ขายอยู่แล้วใช่ครับเขาก็มีกาแฟบ้างปกติอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเขาขายอยู่แล้วปกติท่านก็เป็นพิเศษหน่อยก็คือมีอีเวนต์คือโดยธรรมดาถ้าไม่มีอีเวนต์ก็คือมีคนมาเดินอยู่แล้วใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านเช่าใช่สวยงามครับเป็นที่ของเป็นคือมีคนที่แบบก้อนใหญ่เลยคอนเซ็ปต์อย่างนี้ก้อนใหญ่เลยแล้วก็มีเจ้าของ
ก็มาลงทุนด้วยกันก้อนใหญ่เลยใช่ครับจะแชร์กันจะไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวแต่อยู่ใกล้แต่ว่าอยู่ใกล้กันขอบคุณมากแล้วก็เน้นเรื่องของแบบไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยู่ข้างวัดดีครับแล้วก็เป็นผมเห็นข้างหน้าเป็นตอนนี้เราลงเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกแล้วก็ไอ้พวกแบบที่หลอดเดินในพวกนี้ด้วยข้างหน้านะขอบคุณมากครับครับผมครับใช่ครับเยี่ยมเลยครับเป็นแกลเลอรี่เลยเหรอใช่ค่ะมันสวยงามมากพี่น้องหรือเป็นผมเป็นนักเรียนที่คือเป็นเรียนบชใช่เรียนศิลปะค่ะอยู่วิจิตรศิลป์ค่ะอ๋อวิจิตรศิลป์ก็คือให้ฝากถึงโครงการนี้แล้วกันที่ผมได้การถ่ายรูปรอบก็ฝากถึงโครงการบ้านข้างวัดนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่รวมดีไซเนอร์แล้วก็รวมศิลปินศิลปะศิลปินศิลปะเชียงใหม่แต่เราคนเชียงใหม่ปะเป็นคนเชียงใหม่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอีเวนต์อย่างเงี้ยปกติเขาก็เปิดอยู่แล้วป่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นเดือนเขาก็หยุดพักผ่อนเนาะในนี้มีอย่างนี้เขาเรียกเป็นแกลเลอรี่ก็ได้หรือว่าเป็นสอนสีน้ำแบบมีตรงอื่นอีกไหมที่เป็นแบบเนี้ยมีอันเดียวมีด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นงานเซรามิกค่ะแล้วก็จะมีเซรามิกอ๋อถ้าเป็นสีน้ำมีอันเดียวเนาะใช่สวยงามทีเดียวครับก็สวยด้วยผมทัวร์แล้วกันไปเดินไปด้วยกันเดินไปประมาณสักนาทีหนึ่งจะต้องการจะชมไหนพาไปเลยข้างล่างซึ่งเรื่องเลยได้หมดเดี๋ยวผมไปตัดต่อให้ครับข้างล่างนี่เป็นอะไรอ่ะไปดูเป็นอันนี้ก็จะเป็นของเขาป่ะใช่ค่ะก็จะเป็นงานอดิเรกค่ะเป็นงานเหมือนเป็นประมาณเป็นของโชว์ค่ะจริงๆแล้วว่าเจ้าของชอบปลูกต้นไม้ค่ะก็แกลเลอรี่นี้ก็จะเป็นทั้งสีน้ำด้วยแล้วก็เป็นย้อมผ้าด้วยค่ะคือพี่คนที่เป็นผู้ชายเขาก็จะทำสีน้ำส่วนที่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาก็จะย้อมผ้าอันนี้คืองานของเขาเหมือนกันใช่ค่ะก็จะเป็นย้อมธรรมชาติเป็นย้อมคามย้อมขมิ้นก็ถ้าเกิดเป็นเสื้อมัดย้อมก็จะเป็นมัดย้อมธรรมชาติแล้วก็จะเป็นงานปักมือค่ะก็คือจะเป็นปักมือทั้งหมดจะไม่ได้ใช้ค่ะสวยงามบรรยากาศสวยนะครับผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะแต่จริงๆผมรู้ดูใน Google ดูใน YouTube รู้ว่ามันว่ามันมีชุมชนบ้านข้างวัดแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบเป็นที่รวมศิลปะผมเขียนสีน้ำเหมือนกันเป็นอาจารย์ศิลปะเหมือนกันสวยงามมากครับชอบอ่ะชอบเลยครับชอบเลยเป็นธุรกิจเสริมครับทำไอ้ที่ต้มกาแฟครับกาแฟชาเลงครับพอดีเขาซื้อเครื่องนี้มาให้ก็เลยอยากลองครับก็พอดีผมเป็นอาจารย์ศิลปะเหมือนกันครับเขียนสีน้ำเหมือนกันแล้วก็พอดีมาเที่ยวผ่านมาเห็นตรงนี้ครับสวยเลยครับก็ไม่มีสคริปต์หรอกคุยเรื่อยๆไปเลยปกติครับตรงนี้เขาเรียกนี่ครับสตูดิโอเนาะ 15.28 สตูดิโอเนาะครับสถานที่นี้ครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมายังไงอ่ะมันเป็นที่ข้างวัดหรือว่าเป็นที่ของวัดหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นที่เปล่าครับเป็นที่เปล่าแล้วก็ตัวเจ้าของก็อยากทำบ้านครับพี่เจ้าของคนเดียวเลยเนาะครับนั่งไปได้ครับหามุมให้ครับครับอะไรต่อแล้วก็เท่าที่ฟังมาเขาเหมือนกับว่าอยากทำบ้านอยู่อย่างเงี้ยนะครับบ้านอยู่ใช่แล้วคนออกแบบเนี่ยเขาก็จะอยากเสนอว่าทำไมเราไม่ทำเป็นชุมชนเลยล่ะทำเป็นหมู่บ้านไหมอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันไม่มีเลยดิไม่มีเป็นโล่งๆอ่ะเนาะครับแล้วทำเป็นบ้านหลังเล็กๆเป็นเหมือนทำเป็นหมู่บ้านเหมือนที่เราบอกเนาะครับสวยเลยนะครับจะหาคนที่มีแนวคิดตรงกันหรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับมาอยู่เราเป็นเหมือนมันมาเช่ามาเช่าเพราะว่าเขาดีมากๆเลยครับก็มีร้านดนตรีมีอะไรด้วยเนาะครับข้างล่างสวยเลยคนเยอะเลยครับคนเยอะเลยอ่ะครับแล้วนี่มาจากไหนครับพี่มาจากกรุงเทพครับผมสอนศิลปะอยู่ในกรุงเทพอ่ะครับก็ขอบคุณครับยินดีครับเข้าไปถ่ายข้างในเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยคุยกันเดี๋ยวคุยสุดก็เป็นชุมชนนี่ครับเป็นชุมชน